สวัสดีครับผมสกฤริตนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง uh, topological phase transition หรือการเปลี่ยนสถานะ Topology นะฮะก่อนอื่นนะครับ,ก,นนรบก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นข่าวด,งดังๆไปทั่วโลกนะครับว่ามีนักฟิสิกส์3ท่านได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในสาขาฟิสิกส <laughs> ์ <c oughs> นะฮะ สามท่านนี้ก็ได้แก่เดวิดเจทาวเลสดันเค้นฮาวเดนแลวก็ไมเคิลคอสเทอร์สนะครับซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับ topological phase transition นะฮะก่อนที่จะแวะเข้าไปดูงานวิจัยของสามท่านนี้คร่าวๆนะครับเราลองมาทำความเข้าใจกับหัวข้อกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของ topological phase transition นะฮะซึ่งณจุดนี้ผมก็จะแบ่งทอล์กนี้เอกเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสถานะและหลังจากนั้นเราก็มาทำความเข้าใจ topology นะฮะแล้วเราก็เอาสองเรื่องนี้มาร่วมกัน แล้วก็ทำเข้าใจว่าเอ้ทอ o โลยีเนี่ยมันสามารถเอามาอธิบาย a เ e Transition ได้อย่างไรนะก่อนอื่นเวลาเราพูดถึงเรื่องเฟ t r a n s i ิชันหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ๆก็ตามของอระบบที่เรากำลังศึกษานะฮะเมื่อมีพารามิเตอร์อะไรก็ตามที่ถึงจุดวิกฤตตัวอย่างเช่น กรณีทั่วไปที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะก็เรื่องของการเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วกลายเป็นแก๊สนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือถ้าเราให้พลังงานความร้อนเข้าไปอุณหภูมิของระบบก็จะเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิของระบบถึงอุณหภูมิวิกฤตค่าหนึ่งอของเหลว ก็จะกลายเป็นไอหรือของแข็งก็จะกลายเป็นของเหลวนะฮะหรือกลับไปกลับมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือคุณสมบัติของการเปลี่ยนสถานะนะฮะทีนี้การเปลี่ยนสถานะเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ว่าเออมันต้องเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวหรือเป็นอะไรที่ต้องจับต้องได้นะตัวอย่างที่ผมจะยกต่อไปก็คือคุณสมบัติทางไฟฟ้าก็สามารถใช้ในการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนสถานะได้อย่างเช่นซูเปอร์คอนดักเตอร์นะฮะหรือตัวนำยิ่งยวดนะครับภาพทางขวามือนี้นะฮะเป็นตัวนำยิ่งยวดที่กำลังลอยอยู่บนสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งตัวนำยิ่วา สนามแม่เหล็กหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงเกินไปนะครับตัวนํำยิ่งยวดก็จะสูญเสียความเป็นตัวนำยิ่งยวดแล้วทำให้กลายเป็นตัวนํำธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นก็คือค่าสนามแม่เหล็กวิกฤตหรือว่าค่าอุณภูมิวิกฤตก็จะสามารถทําให้คุณสมบัติความเป็นตัวนำยิ่งยวดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะฮะหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนสถานะนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติแม่เหล็ก และสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่คิดกันนะฮะก็คือถ้าสมมติเราเอาแม่เหล็กเนี่ยไปให้ความร้อนส,งสูงๆเนี่ยนะก่อนที่มันจะละลายนะครับแม่เหล็กเนี่ยจะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กแล้วก็ทําให้ใกลายเป็นโลหะธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออุณหภูมิเนี่ยถ้าสมมติเราเปลี่ยนอุณหภูมิของแม่เหล็ก,ให,กลให้เกินอุณหภูมิวิกฤตเนี่ยแม่เหล็กก็จะสูญเสียสภาวะความเป็นแม่เหล็กนะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสถานะเหมือนกันแต่เป็นสถานะทางแม่เหล็กนะอีกเรื่องหนึ่งที่นักฟิสิกส์ศึกษากันในช่วงนีี้นนนะใคณสมมบัตติิเเเอออ่่กก็็จปปปรรืงงงขาลลยแ คุณสมบัติระหว่างความเป็นตัวนำกับตัวต้านทานที่อุณภูมิต่ำๆของระบบ2มิตินะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่กำลังเป็นที่นิยมณนะจุดนี้นะฮะอ่ะต่อไปเราลงมาดูคำที่2นะฮะคำว่าทอพโพลีนะทอพโีเนี่ยมาจากอะไรก็คือมันมาจากภาษากรีก คำว่า topos แปลว่าพื้นที่นะครับแล้วก็คำว่า logos แปลว่า study หรือการศึกษาเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือเทคโโลยีเนี่ยเป็นแขนงหนึ่งของนิเวศาสตร์ที่โฟกัสอยู่ที่การศึกษาในเรื่องของพื้นที่หรือรูปทรงต่างๆว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้ดูไลฟ์สตรีมของอของ Nobel Prize นะฮะก็จะมะีคนชื่อดอร์ทอร์สันแฮนเซนนะฮะซึ่งเป็นคอะกรรมกของโนเบลปริ๊นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ การที่เราจะเข้าใจ topological phase transition เนี่ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคําว่า topology ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจ topology ได้ยังไงเขาก็หยิบถุงของเขาขึ้นถุงข้า,าวเช้าของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าอยากรู้ไหม topology คืออะไรผมจะชี้แจงถางไคให้ฟังด้วยข้า,าวเช้าของผมนี่แหละหลังจากนั้นเขาก็หยิบข้า,าวเช้าของเขาเออกมาจากถุงนะซึ่งข้ขา,าวเช้าในถุงก็จะมี cinnamon บ u n มีโดนัทแล้วก็มี p r e สซลนะครับซึ่งอของทั้ง3อย่างเนี่ยถ้าเรา ยิบยื่นให้นักทรณีวยีดูเนี่ยเขาจะบอกว่าของ3ามอย่างเนี่ยมันไม่สมมูลกันสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมมูลก็คือเนอกจากว่าเอซินนามอนบันเนี่ยไม่มีรู้ใช่ไหมแล้วก็โดนัทมีหนึ่งรู้แล้วก็เพรสเซลมีถึง3มรู้ด้วยกันนะฮะทีเนี้ยนักทธรยีก็จะต้องมีกฎในการที่จะมองว่าอะไรสมมูลอะไรไม่สม,มูลนะฮะกฎของนักทธรยีก็คือถ้าสมมติว่าเราหยิบวัสดุอะไรมาก็ตามด้วยรูปทรงใดก็ตามเราสามารถดัดบีบหรือว่าหมุน มันได้หมดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ห้ามทําคือห้ามเจาะรูห้ามตัดหรือว่าห้ามเอาอชิ้นสว่วนใดๆก็ตามมาแปะแปะกาวใส่กันนะเพียงก็คือจะเห็นได้ว่าด้วยกฎพวกนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนเซนเนบอนบันให้กลายเป็นโดนัทแล้วก็เปลี่ยนโดนัทให้กลายเป็นเพรสเซลได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเรามองดอูความสัมพันธ์ระหว่างแก้วชากับโดนัทหน,นึ่งอันเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าถ้าสมมติเราบีบเนื้อของโดนัทดีๆให้กลายเป็นรูปถ้วยเนี่ยตรงรูของแก้วชาเนี่ยเรา เราก็มีแล้วจากรูเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถเปลี่ยนโดนัทให้กลายเป็นแก้วชาได้โดยที่โดยที่เราไม่ไปแหกกฎของอทอป و ل و ยีนะครับซึ่งซึ่งตรงสิ่งนี้มีสับททางคณิตศาสตร์เรียกว่า topological invariance นะหรือปริมาณที่ด้วยกฎกฎชุดหนึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะซึ่งซึ่งกฎนี้ก็เป็นตัวที่จะปกป้องว่าเอ้ยโอเคโดนัทเหมือนกับแก้วน้ำนะแต่ว่าโดนัทเนี่ยไม่เหมือนกับพรโซลหรือเซนามอนบ นะครับทีนี้เราลองเอาเอาหลักพวกนี้มาจับดูว่าทอโนโลยีเนี่ยสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะได้ยังไงนะฮะก่อนนื่นเราก็ต้องมาดูเรื่องสถานะของสสารนะครับที่อุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยเรามีาพลาสมาใช่ไหมครับแล้วเมื่ออุณหภูมิลดลงมามันก็จะเป็นแก๊สนะฮะแล้วก็แล้วก็อุณหภูมิลดลงอีกก็กลายเป็นของเหลวแล้วก็กลายเป็นของแข็งนะครับซึ่งทีเนี้ยคำถามก็คือถ้าสมมติเราลดอุณหภูมิลงไปอีกของแข็งจะกลายเป็นอะไรนะฮะถ้าเราลองไปดูที่สเกลของอุณหภูมิต่ำๆนะครับ ของแข็งก็จะกลายเป็นของแข็งแล้วก็จะกลายเป็นของแข็งใช่ไหมฮะอ่าทีเนี้ยเราพูดถึงสถานะของสารในแง่ของ A physical form หรือว่า,าลักษณะลักษณะทางกายภาพใช่แต่ว่าถ้าเราลองดูในแง่ของคุณสมบัติเชิงอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะก็คือที่อุณหภูมิสูงๆแต่ว่ามันเป็นของแข็งแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเหมือนกับเป็นตัวตัวนำใช่ไหมครับอิเล็กตรอน มันมีอยู right ่ทุกที่นะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะวิ่งไปวิ่งมาทําตัวเหมือนแก๊สอยู่ในของแข็งอันนี้นะฮะแต่ถ้าอุณหภูมิต่ําลงไปเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเริ่มกลายเป็นของเหลวนะหรือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าอิเล็กตรอนลิควิดนะครับแล้วก็แล้วก็ในที่สุดถ้าอุณหภูมิต่ําพอเนี่ยแม้แต่อิเล็กตรอนก็ยังแข็งนะก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนฟรีซิ่งเอาท์นะฮะซึ่งที่ในการศึกษาในระบบปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถทำน้ำแข็งเนี่ยใให้บบางอออยู่นนระะดัเตมป็ นระบบ2มิติะนะครับเราก็จะสามารถศึกษาคุณสมบัติต่างๆที่สามารถอธิบายได้ด้วยกลาศาสตร์ควอนตัมนะฮะซึ่งเ,เราผมจะไม่ลงลึกในจุดนี้ในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดตามได้นะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้ก่อนอื่นเราก็ ลองเอาสองเรื่องนี้มายงรวมกันนะครว่าทอปโลยีเนี่ยมันสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะได้ยังไงนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นคร่าวๆนะครับว่าการศึกษาฟิสิกส์ในในยุคในยุคนี้นะฮะคนคนเริ่มสนใจในระบบ2มิติใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่าระบบ2มิติเนี่ยมันเริ่มมานานแล้วซึ่งอ argument เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี1973นะครับตอนที่นักวิทยาาศสตร์กลุ่มนึงบอกว่าในระบบ2มิติเนี่ยแรงอันตรกิริยาระยะยาวเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่า แต่ว่าด้วยคําอธิบายด้วยทฤษฎีตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถอธิบายผลการทดลองในระบบที่อุณหภูมิต่าๆแล้วก็เป็นระบบ2มิติได้นะฮะคุณโคสเตลิสแลวก็ตาเลสก็เลยเขียนเปเปอร์ขึ้นมาหนึ่งซึ่งพิจารณาคุณสมบัติทางแม่เหล็กของระบบที่เรียกว่าสปินนะฮะซึ่งในที่นี้เราก็สามารถมองระบบ2มิติเหมือนกับผิวน้ำนะท,ที่มีคลื่นน้ําวนเกิดจากสปินนะฮะซึ่งสปินเนี่ยก็จะเรียงตัวกันแล้วสารลวก็โดยมากในสภาวะปกติเนี่ย สปินก็จะเป็นก็จะเรียงตัวอยู่ในอยู่ในระบบ2มิติของเราใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็จะมีบางจุดที่สปินมันเกิดเป็นน้ําวนขึ้นมาซึ่งน้ําวนเนี่ยเราสามารถเทียบในกรณีนี้ว่าเอ้ยเหมือนเป็นเรือเล็กๆหนึ่งลำนะทีนี้ที่อุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับเรามีเรือเล็กๆหนึ่งลำจำนวนมากที่วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่ามันชนกันนะเพราะงั้ก็คือของอะไรก็ตามที่มันมันมีอยู่เต็ไมไปหมดแต่ว่ามันชนกันเองจนกระทั่งเราไม่สามารถเห็นอะไรได้นะะก็เหมือนกับเรือลำเล็กๆที่แบบ ไม่มีทิศทางสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถวัดค่าอะไรที่เป็น uh, physical form ได้นะซึ่งซึ่งผลที่ตามมาก็คือเฮ้ยโอเคในระบบ2มิติที่อุณหภูมิปกติเนี่ยเราไม่ควรจะเห็นอะไรนะแต่ว่าถ้าสมมติเราลองดูในทางกับกันนะที่อุณหภูมิต่าลงมาอเอวังวนของของ spin พวกเนี้ยถ้าสมมติว่ามันอยู่ใกล้กันมากพอมันก็จะทําให้เกิด <c oughs> มันก็จะทาให้เกิดการแทรกซอดที่ ที่เสริมทับกันนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราลองดูรูปตรงสปินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงวงวนเนี่ยถ้ามันหมุนในในทางที่มันสวนกันแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันพอนะฮะมันก็จะเกิดเป็นเหมือนกับว่าเรือสองลำเนี่ยมันมาแปะด้วยกันแล้วเสาก็วิ่งไปในทางเดียวกันทําให้เกิดปริมาณค่าหนึ่งที่เราสามารถวัดได้ในทิศทางนั้นนะฮะแล้วก็วัดค่าใดในทิศทางนี้นะฮะซึ่งซึ่งปริมาณพวกเนี้ยมันวัดค่าได้ถ้าสมมติว่าวงวนพวกเนี้ยมีความสัมพันธ์ใกล้กันมากพอนะฮะซึ่ง ในกรณีที่มีกับไม่มีวงวนที่มันสัมพันธ์กันและไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันทำให้เกิดการวัดค่าของกระแสไฟฟ้าผ่านระบบ2อมิติเนี่ยที่แตกต่างกันมากนะซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า topological phase transition นะครับเพราะว่าเพราะจำนวนของวงวนที่มันมันอยู่ใกล้กันพอที่มันจะคุยกันแล้วเกิดเป็น interaction เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เราวัดได้ในระบบพวกนี้นะฮะซึ่ง ถ้าสมมติว่าเราเทียบ,ก,บกับระบบของทอร์โมีที่เราพูดถึงเมื่อตกี้นะฮะก็คือเราเริ่มจากเราเริ่มจากก้อนอซินนามอนบันที่ไม่มีที่ไม่มีรูเลยใช่ไหมฮะแล้วสแล้วเราใส่สนามแม่เหล็กแล้วใช้อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถเฮ้ยเราสามารถสร้ารูนี้ขึ้นมาได้นะหรือหรือเรามีเรือเพิ่มขึ้นมา1ลำหนครั้งนะแล้ว ตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าท o p o l o g คติเอนแวริเอนเนี่ยมันเปลี่ยนระหว่างจากเอ่อจากซินนามอนบันกลายเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าถ้าเราเปลี่ยนจากโดนัทกลายเป็นแว่นตาซึ่งมี2รูเราก็ได้เรือเพิ่มขึ้นมาอีกลำซึ่งซึ่งตรงนี้อ่อหลักฐานที่เราสามารถวัดได้ก็คือเราสามารถวัดค่าเอ่อค่าความนำไฟฟ้าหรือ Electrical Conductance ได้นะฮะซึ่งเราซึ่งซึ่ง,งค่าค่าตัวนี้จะแตกต่างกันเป็นขั้นๆทําทำให,ทำให้ทำให้ทฤษฎีของเขาได้รับการอ่อพิสูจน์แล้วก็ยอมรับ เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องคร่าวๆก็คือ,อนักวิทยาศาสตร์3มท่านเนี่ยนะครับได,ได้เป็นผู้ริเริ่มในการที่จะเอาอทอปริยมีมาใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของสารที่เป็นะระบบ2มิตินะฮะแล้วก็สามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะ,ะเรื่องของเฟสทรานซิชันโดยการโดยการใช้รูปภาพหรือ,อทอปริในการที่จะอธิบายของพวกนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น คำอธิบายคร่าวๆข,ข,ของงานที่ได้รับงานวิจัยรางวัลโนเบลไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกๆท,ท่านคงได้อะไรกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีอะไรก็ติชมข้างล่างนี้ได้นะแล้วก็ผมจะทิ้ง Reference แล้วก็กเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆเป็นลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับท่านที่อยากติดตามหรืออ,อ,อ่านข้อมูลที่ลึกซึ้งไปกว่าน,นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ